บ้านใหม่ไม้พัทรเดชหลังเซอร์ไพรส์ต่างก้อนโตเป็นของขวัญวันเกิดคุณแม่เป็นพระเอกหนุ่มที่ทุ่มเทเพื่อครอบครัวหนักมากมาตลอดอีกหนึ่งคนสำหรับสามีแห่งชาติของสาวๆอย่างหนุ่มไม้พัทรเดชล่าสุดในโอกาสพิเศษวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่บุตรชายคนเก่งที่บอกว่าปีนี้ไม่รู้จะให้อะไรก็เซอร์ไพรส์ของขวัญที่ทำเอาคุณแม่ยิ้มแก้มปรีโดยหนุ่มไม้ได้โพสต์คลิปโมเมนต์มอบของขวัญวันเกิดให้คุณแม่ลงในอินสตาแกรมเป็นคลิปหลังจากที่ยกเค้กมาให้คุณแม่เป่าเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นหนุ่มไม้จึงบอกคุณแม่ว่าปีนี้ไม่รู้จะให้อะไรและได้ควักของขวัญพิเศษออกมาเป็นซองปังปึกใหญ่นำมามอบให้กับคุณแม่ซึ่งคุณแม่ก็รับด้วยใบหน้ายิ้มแย้มปราบปลื้มสุดๆและหนุ่มไม้ได้โพสต์ข้อความใต้คลิปว่าสุขสันต์วันเกิดนะครับคุณแม่จะดูแลแม่ให้ดีที่สุดครับงานนี้แฟนๆพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นส่งคำอวยพรให้กับคุณแม่ของหนุ่มไม้และสาวกันมากมายว่าบุตรชายของคุณแม่เป็นป๋าสายเปรย์สุดๆเพื่อสุขภาพแล้วพระเอกหนุ่มไม้พัทรเดชสงวนความดียอมลงทุนเต็มที่เพราะล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาบอกกับกองทัพสื่อว่าเพิ่งจะเนรมิตห้องฟิตเนสสุดหรูแบบครบวงจรไว้ภายในบ้านเพื่อที่จะได้ใช้สำหรับออกกำลังในตอนเช้าและไม่ต้องทนกับปัญหารถติดในกรุงเทพขณะที่ความสัมพันธ์กับนางเอกสาวร่วมช่องอย่างปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์วัชรตระกูลที่หลายคนจับตามองนั้นหนุ่มไม้ก็ยังคงยืนยันว่าอีกฝ่ายเป็นแค่เพื่อนสนิทเท่านั้นและไม่มีโอกาสพัฒนาไปมากกว่านี้แน่นอนก่อนจะย้ำถึงสเตตัสหัวใจทิ้งท้ายว่าณตอนนี้เจ้าตัวก็ยังคงใช้สถานะโสดเหมือนเดิมล่าสุดเห็นว่าเราสร้างฟิตเนสไว้ในบ้านแล้วใช่ไหมไม่ถึงขนาดฟิตเนสหรอกครับผมแค่เอาเครื่องออกกำลังกายเครื่องใหญ่เอาไว้เฉยๆเป็นเครื่องที่มีครบทุกอย่างรวมถึงแผงดัมเบลและก็หลายๆอย่างเยอะอยู่คือกรุงเทพรถติดไงครับเวลาจะออกไปฟิตเนสสักทีก็ขี้เกียจดังนั้นเลยตัดสินใจว่าทำไว้ในบ้านดีกว่าตื่นเช้าแล้วจะได้เล่นเลยลงทุนไปเยอะไหมสำหรับห้องฟิตเนสห้องนี้ไม่เยอะครับหลักแสนคืออุปกรณ์ก็เป็นอุปกรณ์เบาๆที่พอจะเล่นได้ครบแถมตอนที่ให้เทรนเนอร์เป็นคนพาไปเลือกมันเลยไม่หนักอะไรมากถือว่าคุ้มค่าไหมสำหรับการลงทุนครั้งนี้คุ้มครับเล่นอยู่บ้านมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วนะถ้าหากลองเอาไปคำนวณเป็นค่าสมาชิกฟิตเนสก็ถือว่าคุ้มแล้วเนื่องจากผมเล่นทุกวันจริงๆที่เราลงทุนขนาดนี้เป็นเพราะเราขาดการเล่นฟิตเนสไม่ได้หรือเปล่าแบบติดการเล่นฟิตเนสไม่ครับก็อย่างที่ผมบอกผมกำลังจะฟิตติ้งละครเรื่องใหม่อีก2เรื่องแถมในบทที่ได้รับยังเป็นบทเกี่ยวกับทหารดังนั้นมันจะต้องมีการดูแลรูปร่างกันสักหน่อยเพื่อวันไหนมีฉากให้ต้องโชว์ก็จะได้พร้อมทันที